สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอภาพยนตร์สไปเดอร์แมนคงจะเป็นขวัญใจน้องๆหลายคนเพราะเนื่องจากหนังโคตรจะสนุกรวมไปถึงทั้งมีเสน่ห์ในเวลาที่มันชักใหญ่ไปแล้วสมองแต่ถึงยังไรก็ตามทีเถอะซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าขืนโดนมันกัดและเกิดเป็นสายพันธุ์ที่มีพิษด้วยแน่นอนครับว่าตายยั้งเขี่ยและทุกคนเคยทราบหรือไม่ว่าเจ้าแมงมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันมีขนาดตัวเกือบเท่าน้องหมาเลยเด้อซึ่งแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่กันเชียวถ้าใครปวดเยี่ยวรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยเพราะเนื่องจากคลิปมันยาวกลัวจะอั้นไม่ไหวอ่ะเป็นห่วงอันนี้อ่ะโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมนะครับจะพาไปรับชมสุดยอดโคตรพ่อแมงมุมที่มีขนาดใหญ่พูดไม่ถูกอ่ะมันใหญ่เกินซึ่งมันสนุกและน่าตื่นเต้นขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยและถ้าเกิดระหว่างทางใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อเรามาเริ่มกันด้วยขนาดเบสิกในอันดับที่1 Cerberus Arawaensis อ่านยากแมงมุมสายพันธุ์นี้เป็นอีกหนึ่งนักล่าชนิดหนึ่งที่ถูกพบในหุบเขาอาราวาของประเทศอิสราเอลรวมไปถึงจอร์แดนด้วยถ้าเกิดคุณเกิดหลงเข้าไปบนเนินทรายเขตร้อนที่กำลังขาดน้ำและถูกแดดเผาซึ่งนั่นก็ยังไม่อันตรายเท่ากับการเจอแมงมุมสายพันธุ์นี้เลยเป็นสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่สุดในตะวันออกกลางโดยมีขนาดลำตัวช่วงกว้างถึง14เซนติเมตรตัวเมียจะมีความยาว 2.6 เซนติเมตรในส่วนของตัวผู้มันจะมีความยาวเพียง 2.4 เซนติเมตรเองทำไมตัวเล็กจุงเบยมันยังไม่จบเว้ยเฮ้ยในส่วนของตัวที่โตเต็มที่มันสามารถมีความใหญ่สูงสุดประมาณ14เซนติเมตรกันเลยนี่ไงเริ่มใหญ่แล้วและขอเสริมอีกนิดนึงซึ่งแมงมุมสายพันธุ์นี้มันชอบออกหากินเวลากลางคืนใครที่ชอบเที่ยวป่ากลางคืนนะครับโปรดระวังกันด้วยโคตรแมงมุมในอันดับที่2แมงมุมพเนจรบราซิลชื่อโคตรเถื่อนแมงมุมสายพันธุ์อันดับที่2นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีความน่ากลัวถึงตัวจะโตไม่ใหญ่มากแต่ความน่ากลัวนี่เต็ม10นิสัยส่วนใหญ่ของมันก็คือจะมีความก้าวร้าวเป็นอย่างมากแมงมุมสายโหดเลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากในปี2010มันถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นเจ้าแมงมุมที่มีพิษร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้ในส่วนใหญ่จะถูกพบในอเมริกาใต้มันชอบออกหากินในเวลาค่ำคืนบ้านของมันส่วนใหญ่จะชอบอาศัยตามท่อนไม้หรือว่าซากรอยแตกต่างๆมันชอบที่แคบความโหดผ่านไปความใหญ่เข้ามาเฉยเพราะเนื่องจากขนาดไซส์ของเจ้าแมงมุมสายพันธุ์นี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 5.9 นิ้วกันเลยอันดับที่1 5.5 นิ้วอันดับนี้เริ่มจะโตและร่างกายจะมีขนสีน้ำตาลที่หนาปกคลุมไปทั่วลำตัวรวมไปถึงส่วนขาด้วยและที่สำคัญเลยเวลาที่มันวางไข่จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 ฟองต่อครั้งคลอดทีขยายพันธุ์ไปทั้งป่าความบิ๊กเป้งในอันดับที่3แมงมุมอูฐเจ้าแมงมุมอูฐเป็นหนึ่งในตระกูลฟลิซูกาในบางครั้งจะเรียกว่าแมงมุมดวงอาทิตย์แค่ฟังชื่อก็รู้สึกร้อนเลยอ่ะในส่วนใหญ่จะถูกพบแถวทะเลทรายที่มีไอร้อนวูบวาบชอบอากาศแห้งแล้งถ้าเรามองเผินๆหน้าตานะครับมันจะออกแนวแปลกๆหน่อยอ่ะไม่ค่อยเหมือนแมงมุมทั่วไปโดยจุดเด่นของมันเลยก็คือฟันที่มีความใหญ่และยาวมากมองไปนึกว่าเอเลี่ยนในส่วนขนาดลำตัวของแมงมุมอูฐมันจะมีความยาวถึง6นิ้วกันเลยยาวกว่าอันดับที่แล้วนิดนึงซึ่งมันจะไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ถ้าเกิดไม่เข้าไปคุกคามมันก่อนความใหญ่ผ่านไปนะครับความเร็วเข้ามาเฉยเพราะเนื่องจากมุมสายพันธุ์นี้มันจะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันยังวิ่งเร็วซะด้วยในส่วนความเร็วที่มันท็อปสปีดได้ประมาณ10ไมล์ต่อชั่วโมงกันเลยหรือ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วเกือบเท่าปั่นจักรยานเลยเว้ยเฮ้ยสุดยอดความใหญ่เบื้องเริ่มเทิมในอันดับที่4แมงมุมลิงบาบูนแมงมุมลิงบาบูนเป็นสมาชิกเดียวกับทารันทูล่าเพราะเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันของบริเวณปลายขาของเจ้าแมงมุมซึ่งจัดเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยของทวีปแอฟริกาโดยมีช่วงขาที่สามารถเติบโตยาวถึง20เซนโอ้แม่เจ้าถ้าเราสังเกตขามันจะมีความบึกบึนและกำยำอย่างมากสงสัยเตะทีมีสลบแน่ในส่วนลำตัวจะมีสีน้ำตาลสนิมไปจนถึงสีส้มกันเลยแมงมุมสายพันธุ์นี้มันชอบอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้และทุ่งหญ้าของแอฟริกาตะวันออกในช่วงเวลากลางวันมันจะซ่อนตัวในโพพอตกกลางคืนปั๊บออกหาล่าเหยื่อกินเลยเมนูที่มันชื่นชอบจะเป็นพวกแมลงสาบและสัตว์ตัวจิ๋วอื่นๆซึ่งพิษของมันค่อนข้างจะรุนแรงเติบถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ถ้าเกิดบุกลุกเข้าไปใกล้มันเกิดโดนมันกัดแน่ๆแต่ไม่ต้องห่วงถ้าใครไปโลกกลัวแมงมุมแค่เห็นนี่ก็วิ่งป่าลาบตัวมันใหญ่น่ากลัวไม่กล้าเข้าใกล้พี่เบิ้มในอันดับที่5แมงมุมทารันทูล่าแมงมุมทารันทูล่าไม่ได้อาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เท่านั้นแต่มันสามารถปรับตัวให้อยู่ได้เกือบทุกมุมโลกจะร้อนจะฝนจะหนาวก็เข้ามาเถอะไม่กลัวตายมันเป็นสัตว์ยุคโบราณที่เก่าแก่กว่า350ล้านปีนู่นแน่ดึกดำบรรโคตรซึ่งมันจะมีจุดเด่นที่ขนาดตัวโคตรจะใหญ่ขานี่ยาวเฟื้อยเลยมันจะมีเส้นขนจำนวนมากตามลำตัวรวมไปถึงขาด้วยและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือสีสันหรือว่าลวดลายที่สดใสมันสดใสตรงไหนวะเนี่ยดูแล้วขนลุกอะและทุกคนนะครับเชื่อหรือไม่ทารันทูล่าส่วนใหญ่เด็กต่างประเทศนะครับชอบเลี้ยง
จังเลยเลี้ยงเอาไว้แก้เหงาว่ะบ้านเราไม่เลี้ยงหรอกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีกว่าดูปลอดภัยกว่าเยอะฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนอยากทราบขนาดลำตัวของมันแล้วโดยขนาดตัวที่โตเต็มทีมันสามารถมีความยาวได้ถึง1ฟุตอ่ะโอเมจาโว้ย1ไม้บรรทัดเลยนะเฮ้ยในส่วนของน้ำหนักสุทธิหนักประมาณ160กรัมหรือ 1.6 ขีดถ้าเกิดหิวนะจับกินอิ่มเลยมาต่อกันด้วยความบิ๊กเป้งในอันดับที่6ทารันทูล่ายักษ์โคลอมเบียแค่ฟังชื่อก็เพี้ยนแล้วว่าในอันดับที่ผ่านมาเป็นทารันทูล่าธรรมดาแต่ว่าในอันดับนี้มันใหญ่และบิ๊กเป้งกว่าเยอะโดยจุดเด่นของมันก็คือขาที่มีสีส้มแดงอุปนิสัยโดยรวมค่อนข้างจะก้าวร้าวนิดหนึ่งมันจะอาศัยอยู่แถวที่ราบสูงในพื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยในความสูงเฉลี่ยประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศชื้นโคตรชอบอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15-20 องศากำลังดีนอนหลับสบายมันเย็นเย็นขนาดตัวยังใหญ่ขนาดนี้ในส่วนของอาหารเมนูโปรดก็ต้องจานใหญ่ตามตัวไปด้วยจานเล็กตัวเล็กมันกินไม่อิ่มซึ่งเมนูโปรดของมันก็คือสัตว์จำพวกกิ้งก่าหรือแมลงที่มีขนาดไซส์ที่ใหญ่ใหญ่ตัวเล็กไม่กินนะครับไม่อร่อยกินตัวใหญ่อย่างเดียวในส่วนความใหญ่มาเริ่มเทิมของร่างกายตัวที่เคยจับได้และใหญ่สุดมันมีความใหญ่ถึง32เซนซึ่งรวมขนาดความยาวของขาไปด้วยมันใหญ่มากเลยใช่ไหมล่ะพอเวลามันโตเต็มที่ถึงเวลาสร้างรังและวางไข่มันจะวางไข่ทีละประมาณ100ถึง150ฟองซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับอันดับที่2อันนั้นเยอะจริงอะไรจริงความมาเริ่มเทิมในอันดับที่7แมงมุมสายพันธุ์แอนทานซิน่าน่าจับมาขัดผิวจังเลยแมงมุมสายพันธุ์ในอันดับนี้คนอเมริกาส่วนใหญ่จะชอบนำมาเลี้ยงมากกว่าซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีขนาดลำตัวโคตรจะใหญ่เรียกได้ว่าใหญ่กว่าทารันทูล่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมเลยเวลาคนจับนะครับไม่ค่อยจะกัดหรอกมันชินกับคนแต่ว่าถ้าสัตว์จำพวกหนูจิ้งหรีดตัวใหญ่รวมไปถึงแมลงอย่าได้เข้าใกล้มันเชียวล่ะมันจับกินเรียบกินลงท้องอิ่มภาคอะไรวะเนี่ยเริ่มไปทั่วแล้วข้อมูลในอันดับนี้นะครับค่อนข้างมีน้อยผมเลยคิดอะไรออกก็ใส่ไปหมดอ่ะฟังมาขนาดนี้หลายคนอยากทราบขนาดในส่วนของตัวที่โตเต็มทีกินดีอยู่ดีนอนเต็มอิ่มร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่มันสามารถมีความยาวได้ถึง 11-12 นิ้วกันเลยมันใหญ่มากเลยใช่ไหมล่ะกล้าเลี้ยงได้ยังไงอ่ะมาต่อกันด้วยพี่เบิ้มแนนดับที่8แมงมุมสีชมพูแซลมอนบราซิลอ่านแล้วหิวซูชิเลยผมเชื่อเลยว่าใครที่ฟังชื่อแมงมุมสายพันธุ์แนนดับนี้คงต้องรู้สึกแปลกใจกันบ้างแหละสรุปมันคือแมงมุมหรือว่าปลากันแน่วะเนี่ยซึ่งถิ่นกำเนิดของมันจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลเวลาที่มันถูกคุกขามันจะยก2ขาขึ้นกลางอากาศคล้ายกับตั้งการต่อยมวยใครเก่งก็เข้ามาเจอดีแน่สับศอกทีเดียวคิ้วแตกแมงมุมอะไรวะเนี่ยโคตรโหดแมงมุมสีชมพูแซลมอนบราซิลถ้าเกิดใครโดนมันกัดจะรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยโดนกัดทีตะโกนร้องไปถึงดวงจันทร์และจุดเด่นของมันก็คือลักษณะของขนนะครับจะคล้ายกับขนแมวแต่มันจะชื่อปลาแซลมอนทำไมวะเนี่ยเวลาที่มันเจอศัตรูและเกิดสู้เกือบไม่ได้มันมักจะสลัดขนใส่เพื่อให้ศัตรูนะครับเกิดการระคายเคืองผิวหนังคันยิบยิบเลยยิ่งกว่าหมามุ้ยแน่นอนในส่วนความยาวและความใหญ่ของตัวที่โตเต็มทีมันมีขนาดความยาวถึง12นิ้วกันเลยเรียกได้ว่าโคตรจะใหญ่ในส่วนของน้ำหนักหนักประมาณ1ขีดกว่าๆก็ถือว่าหนักเอาเรื่องมาต่อกันด้วยพี่เบิ้มในอันดับที่9แมงมุมนายพรานโคตรโหดบอกเลยแมงมุมสายพันธุ์ในอันดับที่9ใครจะไปเชื่อเลยว่าประเทศลาวก็มีอ่ะอยู่ติดกับบ้านเราเลยรู้สึกระแวงโดยจุดเด่นของลำตัวมันจะเป็นสีน้ำตาลล้อมกับสีเหลืองในส่วนขาจะมีแถบสีเข้มมองไกลๆนึกว่าปูมันเหมือนปูนาจังเลยอ่ะเดี๋ยวจับไปต้มกินซะหรอกนิสัยโดยรวมมันชอบออกล่าเหยื่อเป็นชีวิตจิตใจนิสัยคล้ายกับนายพรานเลยอ่ะสมกับชื่อจริงๆมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมในส่วนใหญ่จะชอบออกล่าแมลงรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กด้วยถึงนิสัยจะเป็นนักล่าแต่เมื่อเจอคนเดินมามันจะต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากแมงมุมสายไม่ค่อยจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ถ้าเกิดมันอดใจไม่ไหวจริงๆเผลอกัดขึ้นมาอาการคนถูกกัดนะครับจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเลยแล้วก็เสี่ยงติดเชื้ออีกซะด้วยบอกแล้วใจดีอย่าขึ้นหน้าโดนกัดขึ้นมาร้องไห้งองแงในส่วนน้ำหนักแมงมุมนายพรานของตัวที่โตเต็มทีมันมีความยาวถึง12นิ้วกว่ากันเลยเพราะเนื่องจาก2ขาหน้านะครับมันยาวๆจึงทำให้มันได้คลองที่2ของพี่เบิ้มที่ใหญ่ที่สุดสุดยอดโคตรพ่อในอันดับที่10แมงมุมกินนกมันคือชื่อเด้อไม่ได้กินจริงใน9อันดับที่ผ่านมาก็ผมหวังว่าทุกคนคงสนุกและตื่นเต้นกับขนาดไซส์ที่โคตรจะใหญ่ซึ่งนั่นก็ยังเบสิกไปเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับที่10นี้โอ้ยเสียงหายเลยซึ่งแมงมุมสายพันธุ์นี้มันจะอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาใต้มันจะมีวงจรชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 15-25 ปีกันเลยป๊าดอายุโคตรยืนพอเวลามันโตเต็มที่ถึงฤดูวางไข่มันจะวางทีละ100-200ฟองและไฮไลท์เลยก็คือความใหญ่เบื้องเริ่มเทิมของมันไงโดยมีขนาดลำตัวยาวถึง13นิ้วกันเลยน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ175กรัมหรือ 1.7 ขีดกว่าๆมันเกิดมาเพื่อล่าจริงๆตัวใหญ่ขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องวิ่งแน่นอนแล้วคุณผู้ชมล่ะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไปเกิดเจอมันเข้าคุณจะวิ่งหนีสุดชีวิตหรือว่าจะเดินเข้าไปจับตัวมันไหนลองมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อย